สามสองสามสองสวัสดีผมพระครับผมนายซีลนะครับว่าเกมสกายเลมนะครับว่าแล้ววันนี้เราก็มาไม่ต้องพูดพลาดทำเพลงอะไรมากมายนะครับแล้วก็มาอยู่กับภารกิจที่ผมยังไม่รู้ว่าคือภารกิจที่อะไรนะครับผมก็รับมางั้นงั้นนั่นแหละ Touching the Sky ของภาค2ผมคิดว่าน่าจะเลขเคยทำให้แล้วดังนั้นผมก็ไม่พูดอะไรนะโอเคมาจะอันนี้นะครับก็เป็นภารกิจของDiscerning the Transuminate นะครับผมภารกิจนี้กันนะภารกิจนี้โคตรง่ายมากๆเลยฉันฆ่าได้พอกับ Stigma Sickness แล้วก็คือว่าให้เขาเนี่ยมาพูดถึงความรู้เกี่ยวกับ Elder Scroll แล้วก็เขาเชื่อว่าเขาสามารถเปิดกล่องที่ถูกล็อกไว้ได้ที่ถูกล็อกไว้เขาเรียนรู้จากการสร้างของจากการผสมเลือดนะครับโดยที่ฉันต้องการโดยที่ข้าเนี่ยต้องไปรวบรวมเลือดทั้ง7อย่างที่แตกต่างกันถ้าฉันอยากช่วยเขานะครับผมภารกิจนี้โคตรง่ายมากๆแต่ว่าถ้าคุณรู้แหล่งก็ถือว่าง่ายนะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้แหล่งเลยมันก็ยากนิดนึงนะครับผมอย่างที่คุณอย่างแรกคือคุณต้องเอาเลือดของพวกออคพวกของฟอร์มาดาร์กเอลวูดเอลไฮเอลนะครับผมพอเสร็จแล้วก็ส่งไปให้เขานะมันก็เป็นภารกิจของเดดริกตัวหนึ่งนะครับผมที่เรารู้จักกันดีนะครับในภาคของดราก้อนบอลนะโอเคเราจะไปตามหาฟอร์มากันนะครับผมฟอร์มาส่วนใหญ่จะอยู่ในถ้ำนะครับผมแต่โชคดีมากที่ผมรู้ว่าหลังถ้ำอยู่ตรงไหนนะครับโอเคตามผมมาได้เลยครับมันน่าจะมีที่ให้ลงไปเลยนะคือบางทีก็ขี้เกียจที่จะหามันนะประเด็นช่างเหอะเข้าทางนี้วะคงไงมันก็เจอเหมือนกันโอเคจบป่ะกลับบ้านโอ้ที่ไหนวะเนี่ยอย่าถล่มนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะไปดีกว่าเรามาเรามาเพื่อเอาเลือดเฉยๆนะครับไม่ได้มาเพื่ออะไรไม่เอาเพื่อมาทำลายตาพิภพไอ้นี่เมืองใต้พิภพของพวกฟอร์มาเห็นอย่างนี้นะครับฟอร์มามันตาบอด นะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในโลกแห่งโลกใต้พิภพแล้วมันมืดมากๆดังนั้นสายตาจึงไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ในการอยู่เลยต้อง ลบบางสิ่งบางอย่างออกไปแต่เหตุอย่างนั้นอ่ะแม่งก็เก่งชิบหายอ่ะเก่งโคตรนะครับถ้าคุณเผลอๆนี่อาจตายได้ง่ายทำไมยังสู้อยู่วะคลิปวันนี้ออกมาสั้นหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในภารกิจของเดดริแอติเฟกนะครับแล้วผมจะบอกว่าไอ้สมุดเนี้ยที่คุณตามหากันมาเนิ่นนานเนี่ยสมุดนี้มีประโยชน์อะไรนะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันโอเคเจอแล้วส่งที่สติมัสนะครับฉันได้นำเลือดทั้งหมดที่คุณต้องการมาแล้วฉันเกือบได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงมันฉันรู้สึกถึงพลังงานชีวิตมาฉันจะผสมเลือดแล้วจิ้มตัวเองเลยเหรอรับประตูก็เปิดทีนี้คุณก็ต้องเหลือแค่ว่าให้มันไปอยู่ตรงนั้นนะเราค่อยฆ่าเขาก็ได้นี่มันอะไรเนี่ยนี่มันแค่หนังสือออกมาอินฟีเมียมเก็บไว้เพราะว่ามันของหายากลูน
ออกมาอินฟีเมียมนะครับหนังสือตำราของเดดิกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเฮอร์มาเลสโมรานะครับจะอาจจะอ่านได้ไหมเนี่ยเก็บไปก่อนกันคือว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับผมถ้าคุณอ่านไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับคือถ้าคุณอ่านปั๊บแล้วก็ใช้มันเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับโอเคเราไปคุยกับไอ้เจ้าบ้านนี่ก่อนนึงกันมาเข้ามานักล่าลูกของข้าแล้วไงต่อตอนนี้นายแต่ตอนนี้แกได้ออกมาเอฟิเนียมไปความรู้ทุกอย่างความรู้ทุกอย่างในยุคสมัยมันคือความรู้ทุกอย่างที่เรารู้ในยุคสมัย100กว่าปีแล้ว100ปีแล้วที่มันถูกปิดอยู่ในที่ถูกปิดจากโลกใบนี้ซะทั้งหมดคือเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการปลดปล่อยมันตอนนี้มันอยู่ในมือของเจ้าแล้วให้มันทำงานด้วยกันโอเคเลยนะครับโอเคแล้วก็เสร็จแล้วครับภารกิจนี้นะป่ะเราจะกลับบ้านก่อนนะครับผมแล้วผมจะบอกว่าพิธีนี้อาจจะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับจริงๆผมอยากสร้างบ้านมากเลยตอนเนี้ย แต่สร้างบ้านแม่งโคตรเสียเวลาเอาจริงๆจังไหนจะไปทำภารกิจอีกไหนก็จะไปหาเหล็กอีกโอ้โอเคกลับบ้านเรานะครับแล้วก็นำออกมาอินฟิเมียมเนี่ยไปใส่ในพวกเชลนะครับแล้วลองอ่านดูแต่มันไม่ใช่ตามพิชดีนะมันจะไม่หายไปนะครับมันก็จะอยู่ที่เดิมตรงนั้นแล้วคุณก็เปิดอ่านอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอีกกรณีนึงก็คือพออ่านปั๊บมันก็หายไปเลยนะครับคือคุณต้องอ่านจากบุ๊กเชลอะคือเวลากดเข้าไปอ่านเนี่ยมันก็จะมีเลือกอ่านใช่ไหมเวลาเปิดเมนูของบุ๊กเชลใช่ไหมนั่นแหละครับลองดูเพราะว่าถ้าคุณอ่านโดยตรงอะถ้าคุณอ่านเนี้ยอ่ะแบบกลางแจ้งเงี้ยมันก็จะหายไปป้าป๋ากลับมาแล้วอะไรนะวะโกลเด้นสร้อยเพชรทองรู้เอามาได้ไงวะไม่เข้ามาจากไหนวันเนี้ย แต่ก็อ่ะผมไม่แน่ใจว่าบุ๊กเชลของผมเต็มยังนะเพราะว่าผมขี้เกียจแบบอังเสือเยอะๆเยอะๆหวังว่าคงไม่มีใครคิดว่าจะให้ผมไปแปลออกมาอินฟิเมียมหรอกนะครับผมเพราะว่าออกมาอินฟิเมียมแม่งแปลแล้วไม่ได้หรอกโอ้เดี๋ยวเฟนเลยตกแป๊บนึงนะฮัลโหลไอ้เหี้ยเฟนเลยตกนิดนึงมาแล้วก็จะใส่ไอออกมาของเรานะครับลงไปใน ในบุ๊กเชลนะจะโอเคได้อีกอันหนึ่งนะออกมาไหนวะออกมากูอยู่ไหนวะออกมาเอลเดอร์สกอร์กูเก็บไปแล้วจะไปนี่บุ๊กโอเคนะผมเอาออกสักอย่างก่อนกันแล้วก็ใส่ออกมาอินฟิเมียมลงไปเนี่ย ทีนี้นะครับเราก็จะอ่านจากตรงนี้นะครับออกมาอินฟิเมียมมันคืออะไรออกมาอินฟิเมียมเนี่ยมันคือตำราแห่งความรู้ทุกอย่างมันจะเพิ่มสกิลทุกอย่างสกิลพลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10นะครับมันจะช่วยดีให้เรื่องการต่อสู้พลังการสนิกกิ้งการโจมตีต่อบา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 หลายอย่างนะครับจะมีเส้นทางของ อำนาจเส้นทางแห่งความมืดและเส้นทางแห่งเวทมนต์นะครับเส้นทางแห่งอำนาจก็พวกสเตรนท์นะครับชาโดว์ก็พวกอาจินะครับให้ง่ายก็คือพวกที่นินจาอย่างเงี้ยไอพวกชาร์ดดักวัตฮูดประมาณนั้นส่วนพันอเมจิกก็พวกนักเวททั่วไปนะครับถ้าตีความอย่างนี้นะ
แต่ผมอยากเอา The Path on the Mind นะครับไม่รู้ทฤษฎีนี้จะใช้ได้หรือผลหรือเปล่าว่าถ้าอ่านจาก Bookshelf มันจะไม่หายไปแต่ถ้า นี่คือแบบ นี่คือตามทฤษฎีนะแต่ถ้ามันไม่ชัดมันใช้ไม่ได้ก็ผิดถูกว่าใช้ไม่ได้นะ โอเคนะทุกคนมาลองดูแล้วก็เก็บไปอ้าวเรียบร้อยและแล้วออกมาอินฟิเมียมของตรูก็หายไปแล้วหรือเปล่าแป๊บนึงนะเย็บใช่ออกมาหายโอเคก็สรุปว่าถ้าเป็นของแพทนี้นะครับ 1.9 เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคนะก็ไม่ต้องทำนะครับเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรเนาะเมียจ๋าเมียกุยนุ่นแล้วมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยกระต่ายมันน่ารักมากเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่ผมตอนที่แล้วนะครับตอน2ตอนที่แล้วที่เก็บภารกิจ Image by Moonlight นะครับที่ผมไปเจอแหวนสิ่งนี้มานี่ผมยังไม่โชว์ให้ดูเลย Ring of Persistนะครับ Ring of Persist มันก็จะทำให้เราแปลงร่างนะครับผมแปลงร่างตอนไหนก็ได้เหมือนอารมณ์แบบว่ากูอยากเป็นแวร์วูฟตอนนี้กูก็แปลงร่างได้เลยนะครับแต่ก็เวลาก็ยังเหมือนเดิมที่ว่าจะรอเวลาในการที่มันจะกลับมาเป็นร่างเดินร่างคนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะไม่แรนดอมแล้วแรนดอมในการเกิดเป็นแวร์วูฟอะมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับถือว่าเราถอนคำสาปมาแล้ว โอเคนะทุกคนคงเข้าใจกันนะโอเคคงไม่มีอะไรแล้วครับก็อาจจะจบเพียงเท่านี้ภารกิจนี้เป็นภารกิจง่ายๆนะถ้าคุณรู้แหล่งดีๆนะโอเคงั้นเจอกันข้างหน้าผมเพราะผมนายซิวเหมือนเดิมนะครับ